การป้องกันถือว่าโอเคมากเลยน้ำหนักมันพอดีมาก 1.48 กิโลกรัมถือว่าโอเคมากครับน้ำหนักเบามากอันนี้ก็เป็น 4K นะต่อได้ปกติผ่านพอร์ตไทป์ C หรือว่า HMDI ก็สามารถต่อได้มันแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากดูครับมันสวยจริงสวัสดีครับ PPay นะวันนี้ PPay จะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวครับผมในตัวโน้ตบุ๊กของInfinix ครับผมรุ่น Inbook X1 พี่ได้มาราคา 8,970 บาทนี่แหละผมประมาณที่พี่ซื้อมาถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับพี่ซื้อมาจากแอปนะครับผม JD Central นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าราคามันจะลงหรือขึ้นนะครับแต่พี่ได้มาราคานี้ครับนี่ 8,979 บาทนะครับตัวนี้ถือว่าโคตรคุ้มนะครับผมตัวนี้ CPU ใช้ตัว Intel Core i5 ผมรหัส1035G1 นะครับถือว่าเป็นแรมตัวนี้8 จิกนะครับรอมหรือว่าความจุ SSD อยู่ที่512 จิกคุ้มมากเลยบอกเลยว่าคุ้มจริงในการใช้งานกับตัวนี้ครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ14นิ้วนะครับเป็น Full High Def นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพอร์ต Type-C ชาร์จแบตผ่าน Type-C ครับหรือว่าใช้หน้าจอผมเวลาเราฉายตัวหน้าจอเข้าสู่มอนิเตอร์ก็สามารถเสียบตัว Type-C เลยถือว่าคุ้มมากเลยกับราคานี้ครับหน้าจอเป็น sRGB ครับผม 100% ถือว่าไม่มียี่ห้อไหนที่คุ้มโคตรตะละคุ้มเลยครับประกันตัวนี้1ปีนะครับส่วนไทยของ Infinix อันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะไม่ได้สปอนเซอร์นะอาจจะรีวิวแบบบ้านๆธรรมดาไม่มีอะไรมากมายเลยรีวิวด้วยความจริงใจครับผมในการใช้งานเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับขอแกะเลยนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ในกล่องครับผมก็มีตัวกล่องมาให้เรานี่เลยกล่องก็เป็นตัวนี่ครับโลโก้ของ Inbook X1 มาให้เราแล้วครับผมว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงก็กล่องก็คล้ายๆกับตัวที่ว่าเป็นคอ i3 ครับที่ผมรีวิวไปไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็ตัวหูฟังนะครับเป็นของตัว HP นะครับตัว150ที่แถมมาให้นะครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคนะราคานี้ถือว่าคุ้มมากเลยบอกเลยว่าคุ้มนี่กล่องก็ไม่ได้บุกอะไรนะครับในการใช้งานนี่ผมชอบมากที่มันเป็น Type-C ในการชาร์จบอกเลยว่ามียี่ห้อไหนมันคุ้มมากเลยกับราคา 8,900 เนี่ยเอาบอกตรงว่าคุ้มจริงในการใช้งานนี่เลยกระเป๋าไม่มีนะครับต้องไปซื้อใช้เองนะครับผมในการใช้งานตัวนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมขอทำการแกะกล่องเลยนะครับผมขอทำแกะกล่องเลยนะครับอันนี้เป็นภายนอกกล่องนะครับก็จะเป็นโลโก้สกรีนนะครับคำว่า Inbook X1 นะครับแล้วก็เป็นตัว Infinix ก็เป็นโลโก้ของโน้ตบุ๊กนะครับผมหรือว่าเป็นรูปของโน้ตบุ๊กนะครับน้ำหนักตัวนี้ 1.48 กิโลกรัมนะครับเป็นตัว Windows 10 Home นะครับ Windows แท้มากับเครื่องเลยนะตัวนี้นี่เลยนี่ครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเหมือนกับตัว i3 ครับ i3 ผมใช้มาคือโคตรดีเลยครับผมในการใช้งานนี่ครับอันนี้คือสเปคนะครับก็ใช้ตัว CPU นะครับผม Core i5 Gen 10นะครับรหัส 1035G1 นะครับผมตัวนี้ Memory RAM นะครับอยู่ที่8 GB นะครับแล้วก็ SSD นะครับเป็นตัว Onboard นะครับผมตัวนี้นะครับ RAM ไม่สามารถเพิ่มได้นะครับตัวนี้เป็น 512GB ถือว่าหน่วยความจำถือว่าโอเคมากเลยครับนี่เลยก็จะเป็น Windows 10 Home นะครับหน้าจอ 14.1 นะครับผมตัวนิ้วนะครับแล้วก็ Full High Def IPS นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใช้แบบตัว sRGB 100% ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเป็นตัวที่คุ้มจริงในการใช้งานนะครับก็จะมีสเปคประมาณนี้ผมชอบมากเลยที่มันรองรับนะครับผมในการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 5.1 แล้วก็ตัวนี้ชาร์จแบตผ่านตัว Type-C นะครับผมถือว่าไม่กักเลยคุ้มมากกับราคา 8,900 ไม่มียี่ห้อไหนคุ้มแล้วเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับนี่เลยจริงๆแกะก็แกะง่ายครับแล้วก็ลอกตัวด้านบนของมันออกมาเลยครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยก็จะเป็นตัวที่บาบอกว่าเราแกะแล้วนะไม่สามารถเอาไปขายต่อได้นะครับหรือว่าขายเป็นมือสองก็ขายได้แล้วครับผมดูครับถือว่ามันแบบสุดจริงครับไม่มียี่ห้อไหนที่มันสุดขนาดนี้ครับดูปึ๊บโอ้มันแบบไม่รู้จะชมยังไงอ่ะกับสเปคตัวนี้ไม่มียี่ห้อไหนคุ้มแล้วแหละตัวนี้เป็น DDR4 นะครับแรมตัวนี้รองรับตัว Wi-Fi 3.4 Wi-Fi 5ก็สามารถรองรับตัวนี้คือหัวชาร์จนะครับเดี๋ยวผมขอแกะกล่องหัวชาร์จก็เป็นแบบหัวชาร์จที่ไม่ได้กักมาให้เราครับนี่เดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับผมชอบมากเลยกับหัวชาร์จตัวนี้นี่ครับหัวชาร์จก็บอกว่าสเปคตัวนี้ก็รองรับหัวชาร์จนะครับผม65วัตต์นะครับเป็น Type-Cราคานี้ให้ Type-C มาสุดยอดไหมล่ะสายชาร์จประมาณ2เมตรนะครับตัว Type-C to Type-C ให้เรานะครับจริงๆเราก็เอา
ตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น65วัตต์ชาร์จได้ด้วยนะกับตัวนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเป็นตัวต่ำๆผมชาร์จกับ i3 มันไม่ได้ต้องเอาตัว65วัตต์ขึ้นไปนะครับในการชาร์จนี่ก็เสียบเข้าแบบนี้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับก็สามารถชาร์จได้เลยในการใช้งานนะดูครับโน้ตบุ๊กของเราสเปคมันก็ใกล้ๆกับ i3 ที่ผมเคยแกะกล่องนั่นแหละแต่มันเป็นตัว i5 นะครับแรม 8GB นะครับผมรอมตัวนี้ก็คือ SSD นะครับโคตรคุ้มอ่ะ SSD กับแรมก็คือว่าคุ้มแล้วแหละหน้าจอแถมเป็น sRGB 100% อีกต่างหากครับนี่เลยนี่ผมเก็บมาแล้วมันสวยงามมากครับประสุเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับถือว่าการป้องกันถือว่าโอเคมากเลยน้ำหนักมันพอดีมาก 1.48 กิโลกรัมถือว่าโอเคมากครับน้ำหนักเบามากผมชอบที่มันเป็นตัว Power Type C ครับตัว Type C นี้สามารถเอาไปต่อมอนิเตอร์นะครับเป็น Type C ก็ได้หรือว่าเป็นพอร์ต HDMI ได้ผมต่อกับจอครับที่เป็น Type C 4K ถือว่าในการใช้งานถือว่าโอเคมากเสียบแค่ตัวนี้เข้าไปเลยก็ชาร์จแบตได้ด้วยแล้วก็เป็น 4K ด้วยเดี๋ยวผมต่อให้ดูก็ได้ครับนี่เลยตัวนี้นี่ครับด้านหลังก็เป็นตัวโลโก้ของ Infinix นะครับบอกว่าเฮ้ยเราซื้อนะครับผมผ่านศูนย์ไทยตัวนี้ประกัน1ปีนะในการใช้งานนี่ตัวเวคแคมตัวนี้นะครับผม 720p นะครับผมชอบอ่ะไม่รู้ว่าทำไมผมชอบตัวนี้เป็นลำโพงนะครับมีลำโพงที่เสียงดังฟังชัดมากครับเป็นลำโพงที่รองรับนะครับผม DTS นะครับผมจะมีโลโก้ตรงหน้าจออยู่ว่าเป็นลำโพงที่รองรับในการใช้งานนะลำโพงก็เป็น 2x2 โมโนนะครับถือว่าลำโพงก็ตอบโจทย์ครับนี่เปิดออกมาเลยนี่ก็จะกินคำว่าโลโก้ของ Infinix ตัวนี้นะให้ดูบอดี้ก่อนฟีลลิ่งมีดีมากมันไม่ได้กองแกงเลยนะนี่ครับนี่ที่ระบายอากาศนะคือวัสดุมันดีจริงบอกเลยว่าวัสดุมันแบบให้ดูใกล้ๆครับดูว่ามันดีจริงนะเอาตรงว่าราคานี้อ่ะไม่มียี่ห้อไหนแบบคุ้มสุดๆคุ้มแบบสุดๆเลยเนี่ยจะบอกว่ายังไงล่ะมันก็คุ้มจริงอ่ะเออดูนะมันไม่ได้ไก่กานะครับเอาตรงๆวัสดุจับเราโคตรดีเดี๋ยวดูครับดูว่างานมันดีขนาดไหนในการปิดฝาครับมันละเอียดมากเลยครับมันไม่ได้โค้งไม่ได้งออันนี้เห็นไหมพอร์ตอันนี้ก็พอร์ตนะครับพอร์ตก็จะมีไทป์ C ตัวนี้ไม่ได้ชาร์จแบตไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นตัวพอร์ตนี้ครับที่สามารถเอาไปชาร์จผ่านตัว Type-C ผมใช้ i3 มาแรม 8GB ROM 256ถือว่าใช้งานนี้ครับ Word หรือว่าต่อจอที่เป็น 4K ก็ไม่กระตุกครับดูวิดีโอ 4K นี่ดูหนัง 4K Netflix ต่างๆถือว่าโอเคมากสเปคไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ตัว i5 นี้ผมว่ามันหัด i3 ทำงานได้ดีมากแล้วตัว i5 ครับไม่น่าเหลือครับทำงานโคตรดีอยู่แล้วครับผมในการใช้งานอันนี้ไม่อวยนะกับราคาเรทนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากอันนี้จากใจครับพอร์ตก็เป็น 3.0 นะครับผมไทป์ C ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจครับเป็นพอร์ตนี้มี 3.5 มิลลิ HDMI ครับมาดูฝั่งนี้ครับก็เป็นฝั่งตัว micro SD นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพอร์ตนะอันนี้เป็นพอร์ตนะผมพอร์ต AC นะตรงนี้ผมพูดผิดนะไม่ใช่ 3.5 นะนี่ครับ 3.5 อยู่นี่แล้วก็เป็นพอร์ตที่เป็นแบบตัว USB Type A นะครับให้เราถือว่าครบครันครับไทป์ A ก็มี3พอร์ตไทป์ C มี2พอร์ตชาร์จแบตได้ด้วยแล้วก็ต่อจอยได้มันจะมีนี่ครับสกรีนโลโก้บอกว่ามันสามารถต่อจอยได้ด้วยนะครับนี่อาจจะไม่เห็นนะครับนี่เลยเห็นไหมเป็นทั้งชาร์จแล้วก็ต่อจอยแล้วโคตรคุ้มตัวนี้เป็นตัวปิดนะครับผมตัวกล้องผมชอบมากเลยอ่ะปิดตัวกล้องเวทแคมไม่ต้องไปปิดตัวเวทแคมครับเพราะว่าหน้าจอมันบางครับขอบนี่เปิดเลยครับเดี๋ยวขอปิดกล่องก่อนตั้งบนกล่องดีกว่า นี่ครับก็ประมาณนี้ปึ๊บดูครับปึ๊บดูครับว่าขอบของหน้าจอหอนบางมากเลยครับบางแบบสุดๆครับนี่บางแบบพรีเมียมมากเลยดูว่ามันสวยขนาดไหนครับให้ดูใกล้นี่ดูครับว่ามันพรีเมียมมากคีย์บอร์ดที่สัมผัสคือฟีลลิ่งดีมากครับแล้วก็มีระบบนะครับผมตัวนี่ครับระบบ DTS นะครับผมลำโพงนะนี่คีย์บอร์ดก็จะประมาณนี้ครับมีตัวไฟด้วยนะครับผมในคีย์บอร์ดถือว่าโอเคนะในการใช้งานก็มี Wi-Fi มีครบปุ่มแบบครบครันครับไม่ใช่ปุ่มแบบ Full Keyboard นะครับเป็นปุ่มขนาด14นิ้วก็ของโน้ตบุ๊กก็จะกินคำว่าโลโก้ของ Core i5 นะครับแล้วก็ Windows 10 Home นะครับนี่ครับถือว่าการประกอบถือว่าโอเคมากเลยแหละครับนี่เสียงดังดีครับไม่ได้กองแกงส่วนมากแบตจะหมดมากับโรงงานนะครับผมเห็นไหมแบตหมดจริงด้วยเวลาชาร์จแบตนะครับก็ง่ายๆครับเดี๋ยวผมต่อสายให้ดูเลย
ชาร์จแบตแล้วก็เสียบเข้าปึ๊บเรียบร้อยอันนี้ผมเสียบเข้าแล้วนะนี่ครับผ่านไทป์ซีเลยครับเวลาชาร์จแบตปึ๊บนี่ครับไฟมันก็จะขึ้นนะครับผมเป็นแดงๆสถานะตรงนี้แล้วก็เปิดได้เลยครับดูดนะครับผมบอกเลยว่าหายี่ห้อไหนก็ดูดครับ MacBook ยังดูดเลยครับประจุไฟฟ้านี่กับตัวโน้ตบุ๊กนี่มันนี่อันนี้ไม่ใช่ตรงที่ว่ามันเป็นอันนี้นะครับมันเป็นไฟจากตัวกล้องนะครับนี่ครับถ้าปิดก็จะเป็นแบบนี้ปิดก่อนนี่ครับอันนี้ผมปิดให้เลยตัวทัชแพดก็พอดีนะครับผมขนาดพอดีมือมากในการใช้งานนะครับนี่เลยนี่มันก็จะกำลังติดตั้งตัวต่างๆนะครับจริงๆเราต้องใช้เวลาในการเซตอัพสักระยะเดี๋ยวผมจะทำการเซตอัพให้มันเข้าสู่หน้าตัว Windows 10เลยนะครับเดี๋ยวเขาทำการเซตอัพเลยนะครับหลังจากผมเซตอัพเสร็จนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับตัว Chrome หรือว่าตัวพวก365เสร็จนะครับในการใช้งานตัว Office นะครับถือว่าตัวนี้ทำงานได้อย่างดีมากครับผมทดลองใช้แล้วแหละแล้วหน้าจอครับอย่างแรกผมเปิดเครื่องมาคือหน้าจอมันสวยงามมากเลยครับผมเป็นตัว sRGB แล้วก็ตัวนี้เป็น 100% ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัว IPS Full High Def หน้าจอ14นิ้วถือว่าตัวนี้ขอบบางมากสวยมากในราคานี้เป็นตัวที่คุ้มสุดๆแล้วก็ในเรทราคานี้หน้าจอสวยมากเลยครับขอชื่นชมกับหน้าจอเลยว่าแสดงผลออกมาได้อย่างสีสันสวยจริงบอกเลยครับว่าสวยจริงหน้าจอนี่ครับอันนี้ประสุไม่ใช่กล้องแก๊งนะครับเราปิดเปิดดูครับว่ามันแข็งแรงไหมครับฝาพับให้ดูเลยครับอันนี้นี่เราปิดเปิดแล้วก็รอสักนิดหน่อยครับก็สามารถนำมาใช้งานได้เดี๋ยวผมขอเซตอัพเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับอันนี้ผมเอาตัวคีย์นะครับดูมันแบบดูการโค้งครับมันโค้งแบบสุดๆแบบ180องศาเลยนะครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากเลยชอบมากบอกเลยว่าเป็นตัวที่ชอบมากกับราคา 8,900 ไม่มีตัวไหนคุ้มกว่านี้แล้วครับขอ i5 แล้วก็ตัวนี้เป็น Gen 10เนื้อคล้ายด้วยรหัส G ตัวนี้ RAM 8นะครับผม SSD 512ด้วยนะครับนี่ครับผมจะให้ดูว่าตัว CPU เซตมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับผมตัว CPU Z นะครับตัวคีย์บอร์ดก็กดดีนะครับนี่เลยนี่เป็น Core i5 นะครับรหัส 1035G1 นะครับนี่เลย Memory Mainboard เป็นบอร์ดก็เป็นของ Infinix นะครับ EM นี่ DDR4 RAM 8GB นะครับผม Dual Channel ด้วยนะครับนี่ Dual Channel ด้วยนี่ครับอันนี้คือก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มมากเลยกับตัวนี้ผมเปิดโคมเปิดอะไรถือว่าเร็วนะครับในการใช้งานอันนี้ผมเซตอัพโดยใช้365นะครับถือว่าลื่นไหลครับผมในการเปิดโคมหรือก็ในการเปิดออฟฟิศนะครับผมในการใช้งานตัวต่างๆถือว่าไหลลื่นครับแรม8จิกถือว่าเพียงพอในการใช้งานผมใช้ตัวนี้มาแล้วประมาณสักตัว1สัปดาห์ที่ผมใช้ตัว i3 มันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ผมว่าในการใช้งานตัวออฟฟิศมันก็เหลือๆครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากคุ้มมากหน้าจอสีสันสวยงามผมคำนวณผมใช้ในการใช้เอกสารต่างๆนะครับผมในการทำเอกสารถือว่าโอเคมากเลยแหละบอกเลยว่าโอเคจริงในการใช้งานนะครับนี่อันนี้โคมเดี๋ยวผมจะเปิดตัวในการทดสอบนะครับผมในการใช้สีสันของหน้าจอไว้หน้าจอมันสีสันเป็นไงบ้างผมเปิด 4K เลยเปิด 4K ไม่กระตุกนะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับผมอันนี้ 4K นะดูครับว่ามันแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากดูครับมันสวยจริงดูโอ้โหหน้าจอ sRGB ตัวนี้คือสีสันออกมาได้อย่างสวยงามมากเลยแดงก็แดงสวยน้ำเงินก็น้ำเงินสวยเขียวก็ออกมาได้อย่างสีสันที่มันพอดีเหลืองก็ประสีภาพคือโอเคมากเลยตัวนี้sRGB ก็คือเป็นแม่สีนะครับตัว R ก็คือคำว่า red นะครับก็คือสีแดงนะครับตัว G ก็คือคำว่า green นะครับก็คือแม่สีนะครับมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สี blue หรือว่าสีเงินหรือสีฟ้านะครับแสดงออกมาดีจริงๆในการใช้งานอันนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยครับให้ดูอีกก่อนดูครับอันนี้ 4K นะครับเปิด 4K ให้เลย
นะครับผมกด 4K เลยครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้ลำโพงเดี๋ยวผมเปิดลำโพงให้ก่อนนี่ลำโพงตัวนี้เป็น DTS ครับเสียงดังฟังชัดแน่นอนครับดูเอาใหม่เลยว่าตัวมันสวยจริงบอกเลยว่าดูครับไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันโอเคมากเลยอ่ะบอกเลยว่าโอเคมากวัสดุต่างๆทุกอย่างมันลงตัวมากครับในการใช้งานใครที่หาโน้ตบุ๊กกับเรทราคานี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยแหละกับประกัน1ปีถือว่าโอเคนะประกัน1ปีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากตัวเวทแคมก็ถือว่าในการใช้งานถือว่า 720p ในการใช้วิดีโอคอลในการใช้ซูมหรือว่าใช้ตัวที่เป็นตัว Google Meet นะครับถือว่าโอเคอยู่ดูครับดูว่าตัวมันเก็บสีฟ้าสีแดงถือว่าโอเคมากเลยชอบมากบอกเลยว่าชอบมากให้ดูอีกอันนี้เปิด 4K ซ้อนกันตั้งหลายอันนะครับก็ยังไม่กระตุกดูว่าอันนี้ผม 8K นี่กระตุกแน่นอนครับขนาดแบตมุกตัว M1 นี่ผมเปิด 8K นี้กระตุกครับไม่อยากเปิดนะครับอันนี้เอาแค่ 4K พอนะครับ 4K ก็เหลือๆมากครับเพราะว่าหน้าจอแค่ 1080p นะดูครับแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากเลยหน้าจอนี้ผมขอชื่นชมจริงๆนะเล่นเกมก็กลางๆปรับกลางๆถือว่าโอเคครับเหลือๆครับเล่น i3 กับตัวเกมที่เป็น SimCity ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคมากในการใช้งานนี่ดูครับมันจัดแสงจะอะไรถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานตัวนี้สีดำก็ถือว่าดำสนิทดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ด้วยวังอลังการเหมือนโอเดียวแต่ผมว่าราคาเนี้ยมันมีคุ้มสุดๆแล้วคุ้มแบบโคตรอ่ะบอกเลยไม่รู้จะคุ้มยังไงอีกอ่ะนะครับแล้วก็เปิดได้นะครับก็ลื่นไหลนะผมในการใช้งานเรื่อยๆครับสีสันหน้าจอนี่มันสุดจริงอยู่แล้วครับไม่มีรุ่นไหนแบบเลทราคานี้แบบสีสันหน้าจอจะขนาดนี้ได้ถือว่าตอบโจทย์มากเห็นไหมครับผมกดเลขไปกดมากดไปกดมาถือว่ามันกดง่ายครับแล้วก็ไม่ได้ไก่กาด้วยนะนี่อันนี้ 4K นะครับดูสีสันการแสดงผลครับผมดู Netflix ผมก็ใช้ตัวนี้ดูนะครับถือว่าโอเคมากตอบโจทย์มากดูในการเก็บคอนเทนต์ในการดูต่างถือว่าแบบมันดีอ่ะมันดีภาษาก็ต้องรับภาษาไทยนะ Windows ตัวนี้ก็สามารถเซตอัพเป็นภาษาไทยก็ได้นะในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมทดสอบในการเปิดเสียงเพลงนะนี่ลำโพงก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมถือว่าระดับลำโพงถือว่าโอเคนะเสียงดังฟังชัดหรือถ้ามันมีรูฟังสามเป็นภาพด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ตัวตรงทางว่าเป็นคู่คู่นะครับสองคู่นะครับตัวลำโพงนะครับคือสี่ตัวนั่นเองครับผมแต่ก็เป็นแบบซิงเกิลหรือว่าดูโอเคประมาณนึงแต่ลำโพงที่ผมไม่จอดีกับเด็ดราคาที่ผมในหน้าจอมันสวยงามมากเลยอ่ะไว้ยังกลางนะครับก็จะประมาณนี้เสียงก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นหน้าจอ60Hz นะครับก็ถือว่าเหลือๆนะในการใช้งานนะครับผมกับตัวนี้นี่เลยผมใช้งานตัว i3 มาถือว่าดีนะตัว i5 นี้โคตรดีอยู่แล้วผมในการใช้งานนะนี่แบตเตอรี่ผมก็ชาร์จมาประมาณเอ้ยเข้าเร็วนะเร็วมากดูครับ83%แล้วครับแบตเตอรี่
ี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องดูนะครับว่าในการเปิดเครื่องประมาณกี่วินะครับอันนี้ผมจะลองปิดเครื่องเลยนะครับขอชัตดาวน์เลยนะครับเดี๋ยวผมขอจับเวลานะครับผมในการใช้งานในตัวเวลาในการทดสอบนะว่าเวลาตัวนี้มันเท่าไหร่ในการเปิดเครื่องนี่ผมขอเข้าแอปพลิเคชันนะครับผมในการจับเวลาก่อนเดี๋ยวผมใช้ iPad ในการจับเวลาก่อนนะครับผมจะจับเวลาเลยนะครับดู iPad ผมนะครับจับเวลาผมจะกดเริ่มพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มปึ๊บไฟขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมา3วิแล้วถ้าเรทในประมาณไม่เกิน15วินะถือว่าโอเค15วิพอดีโอ้เร็วกว่า15วิโหสุดยอดเลยครับผมในการใช้งานกับตัวนี้ก็คือประมาณ 12-13 วิถือว่าในการเซตอัพเครื่องถือว่าโอเคมากเลยเดี๋ยวผมขอใส่รหัสก่อนนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นตัวเลือกที่มันโอเคมากเลยในการใช้งานกับราคาตัวนี้กับเรทตัวนี้ 8,900 บาทกับตัว CPU Core i5 ผมว่าสรุปในการใช้งานมามันรู้สึกแบบคุ้มจริงบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากสุดๆในการใช้งานกับตัวนี้เลยครับถ้าใครมองหาโน้ตบุ๊กราคาที่เรทราคาที่คุ้มผมว่าเป็นตัว Infinix ตัว Inbook X1 นะครับตัว RAM 8 512หรือว่า256ถือว่าเป็นทางเลือกที่โอเคมากกับราคานี้ผมขอยืนยันว่ามันคุ้มจริงครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพีจะขอลองต่อจอให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราต่อจอกับจอ 4K มันเป็นไงบ้างเดี๋ยวพีจะขอต่อจอให้ดูเลยนะครับในการใช้งานนี่พีก็จะถอดเลยนะครับอันนี้แบบเดียวๆเลยนะครับเดียวๆเลยนี่ครับผมก็เซตอัพเสร็จสมมุติเราพับจอนะครับปึ๊บนี่ก็เสร็จสิ้นครับในการพับจอเห็นไหมว่ามันแบบมันดีจริงนะครับกับตัวนี้อันนี้ก็เป็น 4K นะต่อได้ปกติผ่านพอร์ต Type-C หรือว่า HDMI ก็สามารถต่อได้นะครับผมก็ต่อกับเมาส์นะครับที่เป็นเมาส์บลูทูธแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับก็ต่อได้ปกตินะครับผมนี่เลยจริงๆต้องเป็นรูแรกนะครับรูที่2มันเป็นพอร์ต Type-C ธรรมดาแต่ตัวนี้มันเป็น DisplayPort แล้วก็เป็น PowerPort ด้วยนะครับนี่เห็นไหมได้แล้ว นี่เลยจริงๆมันมืดเมื่อกี้นะครับโหเห็นไหมว่ามันต่อจอได้อันนี้ก็เป็น RGB นะครับผม 99% ดูสีสันไม่ได้แตกต่างกันนะครับในการใช้งานนี่เลยนี่แหละที่ผมบอกว่ามันต่อจอ 4K ได้สบายๆในการใช้งานดูหนังฟังเพลงถือว่าโอเคมากนี่นะครับผมต่อผ่านตัวพอร์ตที่เป็น Type-C นะครับผมกับจอมอนิเตอร์ 4K นะครับถือว่าทำงานได้อย่างไหลลื่นจริงครับผมบอกเลยว่าไหลลื่นจริงอันนี้ผมก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับกับตัวนี้แล้วก็คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะครับเป็นบลูทูธหมดนะครับแล้วก็ดูครับผมเปิดโคมครับดูเปิดเคิร์มเยอะมากนี่ดูเปิดแถบเยอะมากครับแล้วก็เปิดเพลงฟังด้วยผ่าน Spotify แล้วก็ดู Netflix นะครับผมผ่านตัว Netflix ก็ดูนะถือว่าทำงานได้อย่างดีมากนะครับอันนี้อินเทอร์เน็ตผมมันหลุดนะครับนี่เลยนี่โอเคมากเลยอะ 4K ต่อ 4K ต่อขึ้นได้นะปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ต่อเป็น2จอได้ตั้งค่าได้นะครับนี่เลยเป็นดิสเพย์แล้วก็ตั้งค่าว่าจะเอาเป็นแบบ2จอแบบต่อกันหรือว่า2จอแบบมิลเลอร์ก็สามารถใช้งานได้ถือว่าตัวนี้โอเคมากมาดูนะครับตัวกล้องนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ 720p นะครับนี่ครับอันนี้คือกล้องนะครับผมก็จะประมาณนี้ yes นี่กล้องอันนี้ห้องผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกล้องก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่า 720p นะครับแล้วก็ปิดกล้องได้นะครับปิดได้เห็นไหมอันนี้เป็นปุ่มปิดนะครับผมจะเปิดก็กดโอเคเอ้ยมันดีมากอ่ะดีจริงอ่ะบอกเลยว่าดีจริงครับจะมีไฟบอกนะครับว่าเราเปิดกล้องนี่แถมนี่เยอะมากนะผมขอปิดตัวกล้องปึ๊บมันก็จะมีบอกว่าเราปิดกล้องนะครับนี่ผมชอบมากเลยอ่ะมันเปิด 4K ได้นี่ครับ 4K จริงๆนะนี่เห็นไหมครับอันนี้ค่าของ 4K นะครับตกลงนี่อันนี้ผมล็อกอินสิก็ดูได้เลยครับผมถือว่าเลื่อนไหลครับแรมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับถ้าผมเปิดตัวแอปต่างๆนะครับมันจะเป็นตัวนี่ Office 365เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็ได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นไงดูอันนี้ปึ๊บอันนี้เปิดตัว Word Excel
นี่เปิดผมเปิดเยอะมากนะครับโปรแกรมนี่ปึ๊บเปิดหลายแล้วนะครับผมจะเปิดค้างไหมครับปึ๊บนี่ครับผมเปิดจอเต็มหมดแล้วนะครับในการใช้งานนะนี่ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเลยไม่ได้เปิดอะไรให้ดูปึ๊บนี่ดูนะครับว่ามันเยอะมากในการแจ้งเตือนถือว่าดีนะครับเหมือนกับ Windows 10ทั่วไปครับอัปเดตเป็น Windows 11ได้ด้วยนะในการใช้งานดูนะครับแรมเพียงพอในการใช้งานไหมผมจะไปที่ตัว Tech Manager นะครับนี่อันนี้ผมก็เปิดประมาณนี้เอาไว้ครับผมก็จะเปิดดูว่าเฮ้ยเราใช้ไปเท่าไหร่นี่แรมก็ถือว่าโอเคครับก็กินแรมครับแต่ CPU ทำงานได้อย่างดีมากจริงๆครับ SSD นะครับตอนนี้ก็เหลือเยอะอยู่ครับในการใช้งานนี่ถือว่าโอเคครับคุ้มครับบอกเลยสปีก็รู้สึกในการใช้งานถือว่าคุ้มครับบอกเลยว่าคุ้มกับตัวนี้ขอบจอบางทุกอย่างเพอร์เฟกต์น้ำหนัก 1.48 กิโลกรัมนะครับแล้วก็รองรับฟาสต์ชาร์จเป็น Type-C ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยหัวชาร์จแถมมาให้สายชาร์จแถมมาแล้วก็พกพาง่ายคีย์บอร์ดเป็นตัวมีไฟด้วยนะครับกด Full เห็นไหมครับว่ามีไฟในคีย์บอร์ดด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์บอกเลยตอบโจทย์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ